มัทกุลทลีวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในมัทกุลทลีวิมานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพราหมณ์ชาวสาวัตถีคนหนึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก เป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสเป็นมิจฉาทิฐิไม่ให้อะไรแก่ใครๆเพราะไม่ให้นั่นเองเขาจึงเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าอาทินะปุปพกะผู้ไม่เคยให้เขาไม่ต้องการเฝ้าพระตถาคตไม่ต้องการแม้จะเห็นสาวกของพระตถาคตเพราะความเป็นคนโลภ โดยเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาส้อนบุตรของตนชื่อมัทะกุลทลีว่าลูกเจ้าไม่พึงไปหาไม่พึงเห็นพระสมณะโคดมและสาวกของพระองค์แม้ตัวเขาเองก็ได้กระทำอย่างนั้นคราวนั้นบุตรของเขาป่วยพรามไม่ได้ทำยารักษา เพราะกลัวเปลืองทรัพย์เมื่อโรคกำเริบขึ้นจึงเชิญหมอมาดูหมอทั้งหลายดูร่างกายของเขาแล้วรู้ว่าเด็กนั้นรักษาไม่หายจึงหลีกไปพรามคิดว่าเมื่อลูกตายในเรือนน้ำออกลำบากเขาจึงอุ้มบุตรให้นอนที่นอกซุ้มประตู นราตรีปัจจุดสมัยใกล้รุง่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติทรงตรวจดูโลกทรงเห็นมัทธกุลทลีมานพหมดอายุจะต้องตายในวันนั้นเองและทรงเห็นโอกาสที่มานพนั้นกระทำกรรมอันเป็นไปเพื่อนรกมีพระพุทธดำริว่า ถ้าเราไปในที่นั้นมานบนั้นจะทำจิตให้เลื่อมสายเราจากบังเกิดในเทวโลกจากเข้าไปหาบิดาที่ร้องห้าอยู่ในป่าชา้าให้บิดาสังเวทเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งเขาและบิดาของเขาจากมาหาเราหมู่มหาชนจากประชุมกัน เมื่อเราแสดงธรรมจกมีการประรูรุธรรมกันมากในที่นั้นครั้นทรงทราบอย่างนี้แล้วรุ่งเช้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าบินทบาทยังกรุงสาวัตถีประทับยืนเปล่งพระพุทธรังสีมีวันนะหกใกล้เรือนบิดา ของมานพมัทกุลทลีมานพเห็นพระชับพันรังสีเหล่านั้นคิดว่านั่นอะไรเขาเหลียวดูข้างโน้นข้างนี้ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ฝึกตนแล้วคุ้มครองตนแล้วมีพระอินทร์สงบ โชดช่วงอยู่ด้วยมหาปุริสลักษณะ32ด้วยอนุพยัญชนะ80และด้วยพระเกตมาลาอันมีรัศมีวาหนึ่งส่งรุ่งโรธด้วยพระพุทธสิริอันเปรียบมิได้ด้วยพระพุทธานุภาพอันเป็นอจินไตยครั้นเห็นแล้วมานบนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเสด็จถึงที่นี่แล้วหนอซึ่งพระองค์มีรูปสมบัติที่จะครอบงำแม้พระอาทิตย์ด้วยพระเดชของพระองค์ครอบงำพระจันทร์ด้วยพระคุณที่น่ารักครอบงำสมณพราหมณ์ทั้งหมดด้วยความเป็นผู้สงบระงับอันความสงบระงับพึงมีในที่นี้นี่แหละ อัครบุคคลใดในโลกนี้ก็เห็นจะผู้นี้นี่เองและก็เสด็จถึงที่นี้ก็เพื่อทรงอนุเคราะห์เราแน่แล้วมานพนั้นเกิดปีติที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ทั่วร่างกายสเสวยปีติสมนัตไม่น้อยมีจิตเลื่อมใสนอนประคองอัญชลี พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นเขาแล้วมีพระดำริว่าเพียงเท่านี้ก็พอที่มานบนี้จะเข้าถึงสวรรค์ดังนี้เสด็จหลีกไปมานุษนั้นไม่ละปิติสมนัตนั้นเลยเสียชีวิตแล้วไปบังเกิดในวิมานทองสิบสองโยช ในสวรรค์ชั้นดาวดึงฝ่ายบิดาของเขาให้ทำสัก,การะสรีระแล้วในวันที่สองไปป่าช้าในเวลาเช้ามืดคร่ำครวนว่าโถ่เอ้ยมัทกุลทลีโถ่เอ้ยมัทกุลทะลีเขาเดินพลางร้องไห้พลางวนไปรอบๆป่าช้า เทพบุตรตรวจดูความสมบูรณ์แห่งสมบัติของตนทบทวนดูว่าเราทำกรรมอะไรจากไหนจึงมาที่นี้เทพบุตรได้รู้อัตภาพก่อนของตนและเห็นความเลื่อมสายแห่งจิตที่เป็นไปในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงทำอัญชลีที่น่าจับใจในเวลาจะตายในอัตภาพนั้น เกิดความเลื่อมใสและความนับถือเป็นอันมากในพระตถาคตอย่างดียิ่งว่าโอ้พระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงมีอนุภาพมากแล้วใครครวญดูว่าอทินะปุพพกพรามทำอะไรหนอเธอเห็นพรามนั้นร้องไห้อยู่ในป่าช้าจึงคิดว่าพรามนี้ เมื่อก่อนไม่ทําแม้เพียงยารักษาเรามาบัดนี้ร้องไห้อยู่ในป่าช้าหาประโยชน์ไม่ได้เอาเถอะเราจะให้พราหมณ์น้นสังเวชแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลดังนี้แล้วมาจากเทวโลกแปลงตัวเป็นมัทกุณทลียืนประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ใกล้ๆบิดาว่าโอ้พระจันทร์ โอพระอาทิตย์ครั้งนั้นพรามคิดว่านี่มัตกุลทลีมาแล้วพรามได้กล่าวกับเขาว่าเจ้าแต่งตัวมีตุ่มหูเกลี้ยงทรงมาลัยดอกไม้ทาตัวด้วยจันแดงประคองแขนครับครวนอยู่ในกลางป่าเจ้าเป็นทุกข์หรือเทพบุตรกล่าวกับพรามว่า เรือนรถทําด้วยทองคํางามผุดผ่องเกิดขึ้นแก่ข้าข้าหาคู่ล้อรถนั้นยังไม่ได้ข้าจะสละชีวิตเพราะความทุกนั้นดูกระมานบผู้เจริญท่านอยากได้คู่ล้อทําด้วยทองคําทําด้วยแก้วทําด้วยทองแดงหรือทําด้วยเงินขอจงบอกแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้ท่านได้คู่ล้อนั้นโอ้พระจันทร์พระอาทิตย์ ย่อมปรากฏในวิธีทั้งสองรถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำย่อมงามด้วยคู่ล้อนั้นพ่อมานพผู้เจริญเจ้าอยากได้คู่ล้อทองคำแก้วมณีทองแดงหรือเงินก็จงบอกแก่ข้าข้าจะจัดคู่ล้อให้เจ้ามานพได้ฟังดังนั้นคิดว่าพราหมณ์นี้ไม่ทำยารักษาลูก เห็นเราคลายลูกจึงร้องไห้พูดว่าจะทำล้อรถทองเป็นต้นให้ช่างเถิจเดจาเราจักข่มเขาจึงกล่าวว่าท่านจักทำคู่ล้อแก่ข้าใหญ่เท่าไหร่ใหญ่เท่าที่เจ้าต้องการข้าต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์ขอท่านจงให้พระจันทร์พระอาทิตย์แก่ข้าเถิดพระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสอง ย่อมปรากฏในท้องฟ้านั้นรถทองของข้าย่อมงามด้วยคู่ล้อนั้นพ่อมานเจ้าเป็นคนโง่ที่มาปรารถนาสิ่งที่ไม่ควรปรารถนาข้าเข้าใจว่าเจ้าจะตายเสียก่อนจักไม่ได้พระจันทร์และพระอาทิตย์แน่นอนคนที่ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ปรากฏอยู่เป็นคนโง่หรือว่าคนที่ร้องไห้ เพื่อต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่เป็นคนโง่แม้การไปมาของพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ยังเห็นกันอยู่รัศมีของพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ยังเห็นกันอยู่ในวิถีทั้งสองคนที่ตายล่วงลับไปแล้วใครก็ไม่เห็นบรรดาเราสองคนที่ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ใครโง่กว่ากันพรามได้ฟังดังนั้นแล้ว จึงกล่าวว่าพ่อมานพท่านพูดจริงบรรดาเราสองคนที่ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ข้านี่แหละเป็นคนโง่กว่าปรารถนาบุตรที่ตายล่วงลับไปแล้วเหมือนทารกร้องไห้อยากได้พระจันทร์พรามหายโศกเศร้าเพราะถ้อยคำของมานพนั้นจึงชมเชยมานพนั้นว่า จะมารดข่าผู้เราร้อนให้สงบดับความกระวนกระวายทั้งหมดได้เหมือนเอาน้ำมารดไฟที่ราดเปรียงเจ้าผู้ที่บรรเทาความโศกเศร้าถึงบุตรของข้าผู้เฝ้าแต่เศร้าโศกชื่อว่าได้ถอนลูกศรคือความโศกที่เกาะหัวใจของข้าขึ้นได้แล้วพ่อมาโย์ข้าเป็นผู้ที่เจ้าถอนลูกศรคือความโศกขึ้นได้แล้ว ก็เป็นผู้ดับร้อนเย็นสนิทไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องร้องไห้เพราะฟังเจ้าลำดับนั้นพรามบรรเทาความโศกได้แล้วเห็นผู้ให้คำชี้แจงแก่ตนอยู่ในรูปเป็นเทวดาจึงกล่าวว่าท่านเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันหรือเป็นเท้าสักกะผู้ให้ทานในชาติก่อน ท่านเป็นใครหรือเป็นบุตรของใครเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรเทพบุตรนั้นได้ชี้แจงตนแก่พราหมณ์นั้นว่าท่านเผาบุตรที่ป่าช้าเองแล้วคร่ำครวญร้องไห้ถึงบุตรคนใดข้าคือบุตรคนนั้นทำกุศลกรรมแล้วถึงความเป็นสหายของทวยเทพชั้นไตรทโทษลำดับนั้นพราหมณ์กล่าวกับเทพบุตรนั้นว่า เมื่อท่านให้ทานน้อยหรือมากในเรือนของตนหรือรักษาอุโบสถกรรมเช่นนั้นพวกเราก็ม่ได้เห็นเพราะกรรมอะไรท่านจึงไปเทวโลกได้เราป่วยเป็นไข้ได้รับทุกมีกายกระสับกระส่ายอยู่ในที่ของตนได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสทุลีข้ามผลความสงสัยเสด็จไปดีแล้ว มีพระปัญญาไม่สามเรานั้นมีใจเบิกบานเลื่อมใสได้กระทำอัญชลีแด่พระตถาคตเราทำกุศลกรรมนั้นจึงถึงความเป็นสหายของถวยเทพชั้นไตรทศเมื่อเทพบุตรกำลังกล่าวอยู่อย่างนี้นั่นแลทั่วเรือนร่างของพราหมณ์เต็มเปลี่ยมไปด้วยปีติเมื่อเขาจะประกาศปิตินั้นจึงกล่าวว่า น่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีหนออัญชลีกรรมมีผลเป็นได้ถึงเช่นนี้แม้ข้าก็มีใจเบิกบานมีจิตแจม่มใสจึงขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะที่พึ่งในวันนี้นี่แหละลำดับนั้นเทพบุตรเมื่อจะประกอบพรามนั้นไว้ในการถึงสารณะและสมาทานศีลจึงกล่าวว่า ขอท่านจงมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งในวันนี้นี่แหละอันหนึง่งท่านจงสมาทานสิกขาบทห้าอย่าให้ขาดและด่างพร้อยจงรีบงดเว้นการฆ่าสัตว์เสียจงเว้นการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ในโลกจงไม่ดื่มน้ำเมาและไม่กล่าวเท็จจงยินดีด้วยภรรยาของตน พราหมถูกเทพบุตรประกอบไว้ในการถึงสารณะและการสมาทานศีลอย่างนี้แล้วเมื่อจะรับคําของเทพบุตรนั้นด้วยเสียงกล้าวจึงกล่าวว่าข้าแต่เทวดาผู้น่าบูชาท่านเป็นผู้ปรารถนาประโยชน์ปรารถนาเกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทําตามคําของท่าน ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมว่าเป็นสารณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยมและข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นนรเทพว่าเป็นสารณะที่พึ่งข้าพเจ้าขอเว้นจากการฆ่าสัตว์อย่างชับพลันงดการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ในโลก ข้าพเจ้าไม่ดื่มน้ำเมาไม่กล่าวเท็จและเป็นผู้ยินดีด้วยภรรยาของตนแต่นั้นเทพปบุตรคิดว่ากิจที่ควรกระทำแก่พราหม์เราก็กระทำเสร็จแล้วบัดนี้พราหม์คงจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเองดังนี้แล้วได้อันตรธานไปณที่นั้นเองแม้พราหมณ ก็เกิดเลื่อมใสและนับถือมากในพระผู้มีพระภาคเจ้าและถูกเทวดาเตือนจึงบ่ายหน้าไปวิหารด้วยหมายใจจากเข้าเฝ้าพระสมณโคดมมหาชนเห็นดังนั้นคิดว่าพรามนี้ไม่เข้าเฝ้าพระตถาคตตลอดการเท่านี้วันนี้เข้าเฝ้าเพราะโศกถึงบุตร จักมีพระธรรมเทศนาเช่นไบรหนอจึงพากันติดตามพราหมณ์นั้นไปพราหมณ์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทำปฏิสันฐานแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมคนไม่ให้ทานอะไรอะไรหรือไม่รักษาศีลเพียงแต่เลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวจะบังเกิดในสวรรค์ได้หรือ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าท่านพราหมเมื่อย่ำรุ่งวันนี้มัตถากุลทลีเทพบุตรได้บอกเหตุที่เข้าถึงเทวโลกของตนแก่ท่านแล้วมิใช่หรือขณะนั้นมัตถากุลทลีเทพบุตรมาปรากฏองค์พร้อมกับวิมานลงจากวิมาน ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนประคองอัญชลีอยู่ณนะที่สมควรแห่งหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงสุจริตที่เทพบุตรนั้นกระทำแล้วในที่ประชุมนั้นทรงทราบว่าที่ประชุมมีความสบายใจจึงทรงแสดงสามุก,กังสิกะเทศนา คือทำแบบยกขึ้นแสดงเองในการจบเทศนาเทพบุตรพรามและบริษัทที่ประชุมกันรวมเป็นสัตว์8 4ดหมพได้ตรัสรู้ธรรมแลจบมัทกุลทลีวิมาน